สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยน ATS ด้วยตัวเองนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ย ATS คืออะไรคะ ATS ก็คือการฝากเงินผ่านระบบตัดบัญชีอัตโนมัตินะคะหรือที่เรียกว่า Automatic Transfer System นะคะเราจะเปลี่ยน ATS ได้ยังไงเปลี่ยนจากทางไหนก่อนอื่นเลยลูกค้าลองมาดูที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทนะคะให้ดูคำว่าบริการแล้วเลือกบริการสมัครหักเงินอัตโนมัติหรือ ATS นั้นนะคะค่ะก็จะมีวิธีขั้นตอนต่างๆนะคะก็คือไม่ว่าลูกค้าจะสะดวกผ่านหน้าตู้ ATM หรือผ่านเว็บไซต์หรือผ่านโมบายนะคะก็ได้ทั้ง3อย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นลูกค้าบอกว่าลูกค้าอยู่หน้าตู้ ATM แล้วก็มีธนาคารให้เลือกตามนี้นะคะสมมติบอกว่าอยู่ที่หน้าตู้กสิกรนะคะเราก็กดที่กสิกรนะคะก็จะมีวิธีขั้นตอนนะคะให้ลูกค้าทำตามขั้นตอนต่างๆตามนี้นะคะหรือลูกค้าบอกว่าสะดวกผ่านโมบายแอปเราก็กดเป็นที่โมบายนะคะตอนนี้มีให้บริการ1ธนาคารก็คือธนาคาร SCB นะคะลองกดดูรายละเอียดเราก็กรอกตามรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากที่ลูกค้าทำรายละเอียดตรงนี้เสร็จแล้วอะค่ะก็จะมีสลิปนะคะลูกค้าเก็บตัวสลิปไว้เพื่อส่งมาให้กับทางบริษัทนะคะถ้าเราทำเสร็จแล้วอะค่ะก็จะสามารถใช้งานได้ในวันถัดไปทันทีนะคะก็คือวันที่ T+1 นะคะก็จะไม่เสียเวลารอการอนุมัติจากธนาคารนานๆนะคะแล้วก็มีเอกสารที่ต้องแนบมาด้วยนะคะก็จะมีเราก็จะมีใบเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะซึ่งลูกค้าสามารถดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์เองได้นะคะให้ลูกค้าเลือกที่คำถามที่พบบ่อยแบบฟอร์มนะคะแล้วเลือกคำว่าแบบฟอร์มนะคะอยู่หัวข้อที่2ค่ะแบบฟอร์มบัญชีหักธนาคารเงินฝาก ATS นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดทั้ง2ตัวนี้มาได้เลยค่ะก็จะมีเอกสารอันที่1ก็คือจะเป็นแบบฟอร์มหักบัญชีธนาคารเงินฝาก ATS นะคะส่วน2ก็จะมีแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนะคะส่วน3ก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะ1ชุดส่วนข้อที่4ก็จะเป็นหน้าบุ๊กแบงค์นะคะส่วนข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นหลักฐานเซลหลักฐานสลิปนะคะในการเปลี่ยนแปลง ATS นะคะเพียงเท่านี้เองค่ะลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลง ATS ได้ง่ายๆด้วยตัวเองเลยนะคะและใช้งานได้ในวันถัดไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ